ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับนะฮะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ฟังจากทาง thaivoice.org นะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับพี่น้องครับก็เอ้าจะไปไหนล่ะนั่งเป็นเพื่อนก็ได้ครับป๋าขาครับก็เมื่อวานที่ไม่ได้ขึ้นมานะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกฮะคือรู้สึกว่าจะมีอาการเปื่อยฮะขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะก็คือเหมือนว่าจะเป็นไข้นะคะก็ขอพักผ่อนสักนิดนึงแต่ไม่ได้ไปไหนอยู่ข้างหลังไม่ได้ไปไหนครับนะฮะก็มารับเอกสารจากพี่น้องนั่นแหละครับนะฮะวันนี้ก็พี่น้องเราก็ไปกันคงจะเยอะเลยนะมาตามากมาไม่ทันด้วยค่ะนะฮะเพราะว่าปัญหาที่สถานีก็แหมจริงๆเลยนะวุ่นวายจริงวุ่นวายเนาะเดี๋ยวยังไงนะฮะตรงนี้เรายืนหยัดกันถึงมานะฮะประมาณวันที่13นะฮะทีนี้พอหมดเวทีแห่งนี้แต่ละคนแต่ละสถานีต้องกลับไปบริหารจัดการในสถานีตัวเองเองละใช่ครับใช่ครับถูกต้องแต่ตุ๊กก็เชื่ออย่างนะคะป๋าขาว่าปัญหามีไว้ให้แก้นะคะแต่ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาค่ะแต่ถ้าแก้มากๆไม่เว้นแต่ละวันมันก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันละครับเข้าใจเข้าใจอันนั้นเข้าใจนะคะค่ะวันนี้ขึ้นมานะฮะก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็เดี๋ยวติดตามจากเรียกว่าระดับหัวหัวกะทินะฮะที่เรียกว่าจะมาแถลงข่าวหรือว่าจะมาเล่าอะไรต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะวันนี้เราก็มาเราจะไม่พูดถึงแล้วนะฮะตุลาการอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าพูดไปมากๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ไม่ติดแล้วมันนอนไม่กินมันนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแหละครับไม่มันเริ่มเข้าโรงพยาบาลตามวสันยังนะคะวสันคนแรกที่ไปนอนหยอดน้ำเกลือนะคะเพราะว่าแรกๆโดนจวกน่ะตอนนี้คนที่สองก็คือจรัญเตรียมแล้วเตรียมแล้วไปนอนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวอีกหน่อยครบ9ไปนอนเรียงกันเลยแล้วลดน้ำศพทีเดียวเลยมันก็บอกว่า มันก็บอกว่าเอ๊ไอ้พวกกวป.เนี่ยมันมายังไงเนี่ยมันพูดอะไรมันถูกหมดก็ถูกเอ๊มันมาจากไหนกันเนี่ยคนพวกเนี้ยใครจ้างมันมาเลยแหมเราอยากจะหาคนจ้างเราแทบแย่นะนี่นะคะคนจ้างเราพี่น้องประชาชนข้างหน้านี่แหละค่ะที่จ้างเรานี่แหละครับบอกเลยนะครับค่ะจรัญวสันนี่แหละที่เราว่าที่จ้างเรามาตัวจริงนี่แหละครับก็คือพวกเจ้านายของพวกท่านนั่นแหละครับเห็นไหมวันนี้เรียกท่านเลยเห็นไหมไม่ต้องมีต้องมีสร้อยพวกท่านท่านพวกคุณแล้วก็พวกมึงน่ะต้องใช้3สร้อยเลยอ่ะเลือกเอาเองอยากเป็นอย่างไหนเดี๋ยววันนี้เรามาข่าวค่ะข่าวเล็กๆน้อยๆกันนะเอาได้ค่ะได้คือผมเป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อยนะครับค่ะตุ๊กสุภาพพ่อแม่สอนมาดีครับเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าพูดหยาบเนี่ยลูกเขาจะหักเงินเดือนครับค่ะก็เลยต้องพูดให้สุภาพเรียบร้อยค่ะก็นี่แหละครับพี่เรียกว่าเราจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ดอนเมืองดอนเมืองของเราครับค่ะเอ๊ะมันก็ธรรมดาไม่ใช่เหรอพี่น้องจะมาบอกว่าอ้าวแล้วป๋าศักดิ์จะมาบอกทำไมฮะก็จะบอกกันแบบธรรมดานี่แหละครับค่ะแล้วก็ผมเป็นคนสุภาพนะครับค่ะไอ้มาร์คฮะไอ้มาร์คอ่ะหรือไม่ก็ไอ้ฟักมาร์คหรือไอ้เฮียมาร์คนะชัดดีค่ะชัดดีจะฟังตั้งนานแล้วคำนี้จะออกได้อย่างไรอยากไม่ได้อยากไม่ได้หักกันเดือนเลยครับแน่นอนค่ะไม่ได้เลยค่ะก็อันนี้แหละครับไอ้ฟักมาร์คมันก็บอกว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าได้ทราบข่าวว่ามีการใช้เงินแต่ยังไม่มีหลักฐานต้องตรวจสอบดูก่อนไอ้จันไรไอ้จันไรชัดไหมชัดไหมมึงไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรแล้วมึงออกมาพูดทำอะไรมันชอบตีกินข่าวไงบอกพยายามจะบอกชาวบ้านเขาว่าไอ้ฝั่งนั้นนะโกงยืดป๋าดูมือตรงนะชี้นิ้วเข้าไปข้างหน้านี่หนึ่งนิ้วแต่อีกสี่นิ้วเขาหาตัวเองใครกันแน่วะฮะครับอ๋อควายภาษาอีสานนะเอาพี่น้องใครคนอีสานมั่งลองพูดควายดิไอ้มาร์คมันควายอ่ะภาษาอีสานนะคะคำว่ากระบือหรือว่าอะไรนะควายเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่าอะไรนะคะพูดชัดถ้อยชัดคำสิเอ้าบอกหน่อยคืออะไรไอ้อะไรนะ
อ๋อไอ้กล้วย แม้ปากท่านมีความสุภาพนะคะสุภาพ คือไอ้เรื่องที่การเลือกตั้งซ่อมนี้เช่นเดียวกันนะคะเราดูเอาก็แล้วกันนะคะมันก็พยายามที่จะออกมาตีกินทุกวิถีทางอย่างที่ทุกบอกนะคะชี้มือไปข้างหน้าปุ๊บ1นิ้วอีก4นิ้วเข้าหาตัวมันเองใช่ครับนั่นแหละค่ะแล้วก็นี่แหละครับที่เรียกว่าถ้าหากว่าถ้าเราจะพูดว่าไอ้มาร์คไอ้มาร์คเอ้ยไอ้เฮียมาร์คเอ้ยไอ้ควายมาร์คเอ้ยผมพูดผิดไหมล่ะครับเนี่ยก็ผมพูดตามพี่น้องอ่ะพี่น้องบอกผมอ่ะเจ้านายเราบอกเจ้านายเราบอกให้พูดอย่างนี้เราเป็นผู้น้อยเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยจะได้ไปพร้อมๆกันผมจะได้ไม่เหงาไม่ต้องกังวลนะคะพี่น้องเราก็เซาเย้าแย่กันนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเอาต่อเลยนะฮะมันออกมาพูดอะไรต่ออีกครับก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับข่าวต่างๆนะค่ะเอาจับประเด็นแค่นี้พอแล้วนะนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะไอ้นี่มันดีแต่พูดมันพูดแล้วเชื่อถือไม่ได้แล้วครับค่ะแต่เอากันเพียงแต่ว่ามันออกมาตีกินอีกแล้วล่ะครับไอ้ฟักมาร์คเนี่ยค่ะนะคืออย่างนี้ป๋าขาเมื่อเช้านี้นะคะตุ๊กก็ได้เซิร์ชเข้าไปดูข่าวนะคะเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากขาวเนี่ยนะเขาก็จะมีไปนะคะวันที่9จะมีที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าหน้ากากขาวมันระบาดไปถึงเด็กอนุบาลไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะเพราะว่ามีโรงเรียนหนึ่งเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาสอนหนังสือนะเขาสอนเกี่ยวกับตัวเลขสอนเกี่ยวกับสติความหมายก็คือว่าความน่าจะเป็นสอนให้เด็กขนาดเด็กเล็กนะยังต้องเรียนเสร็จแล้วเขาบอกเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าอยากให้เด็กแสดงออกว่าจะทำอย่างไรเด็กจะคิดอย่างไรเขาก็เอากระดาษนะฮะมาให้เด็กนะวาดรูปเสร็จแล้วว่าไงไหมเอาหนูวาดตามแนวความคิดของหนูเลยว่าตอนเนี้ยข่าวอะไรที่มันดังที่สุดนะที่มีคนออกมามากๆที่สุดแล้วก็ในโทรทัศน์ทุกช่องเขาถ่ายทอดที่สุดนะพูดอย่างนี้นะที่มันมีหน้ากากสีอะไรนะผลปรากฏเด็กเล็กอะนะคะเขาวาดก็วาดออกมาคือหน้ากากในความคิดของเด็กอะนะเด็กปกติแล้วเนี่ยดูหนังอุลตร้าแมนดูหนังสารพัดซูเปอร์แมนดูหนังอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ชงเชงหนังการ์ตูนก็เยอะเด็กก็วาดออกมาเสร็จแล้วยังไงไหมคะพี่น้องขาส่งสีให้เด็กครับอ่ะระบายสีในทีวีที่หนูเห็นน่ะเขาสีอะไรแม่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเด็กระบายสีครับระบายสีเสร็จอ่ะแล้วก็ยังไงรู้ไหมคะครูคนนี้มันก็เฮงสวยจริงๆแม่ไม่รู้มันจบสถาบันไหนนะเนี่ยถ้ามันสถาบันกันเดียวกับตุ๊กแล้วจะไปตกมันเลยฝักใฝ่แบบนี้นะสอนผิดๆอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นครูบางคนนะครับที่ดีๆก็ต้องขอคารวะกันไว้นะเอ้าไม่ใช่ทุกถามครูคนนี้แหละเร็วที่สุดนะให้เด็กเนี่ยนะเอารูปเอาหน้ากากที่ตัดเนี่ยนะฮะมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปเด็กคนนี้ใส่ชุดนักเรียนเด็กๆนะเป็นกลุ่มเลยใส่ชุดนักเรียนแต่โพสเอาหน้ากากใส่เสร็จแล้วบอกว่าไงไปโพสนะบอกกับพวกพ้องของพวกตัวนะดูสิเด็กเล็กๆยังออกมาต่อต้านระบอบทักษิณมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยครูคนนี้ผู้หญิงด้วยอ้าวฟังชัดๆนะครับผมบอกเหี้ยนะครับอือเพราะว่าญาติผมญาติพี่น้องคนจีนนะค่ะคนจีน ไอ้เหี้ยนะคือจริงๆแล้วนะคะในระบอบการศึกษาตุ๊กไม่ได้ว่ากันแต่จะสอนบอกเด็กอะต่างละสิ่งแต่ละอย่างอย่าอิงอย่าแอบอย่าใช้วิธีการแบบนี้เด็กเล็กนะไม่รู้หรอกเหมือนผ้าขาวถูกไหมคะครูบาอาจารย์สอนอย่างไรเด็กก็ฟังถูกไหมคะมีความคิดของตัวเองบ้างเหมือนกันและเด็กอยากแสดงออกอะแล้วถามหน่อยนะคะพี่น้อง3579ไอช่องทั้งหลายแหละเนี่ยมันลงข่าวเรื่องนี้คึกโคมมันต้องการสื่ออะไรนะก็นี่แหละครับถ้าหากว่าถ้ามันมีความคิดเนี่ยครับถ้ามันมีความคิดเนี่ยมันจะทำกันอย่างนี้เหรอไอ้พวกเฮียเนี่ยไอ้พวกเฮียทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหวังความคิดจากมันหรอกครับคือตุ๊กงงไงฮะเพราะว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ตุ๊กเคยได้รับร้องเรียนมาเยอะนะฮะประเภทโรงเรียนน่ะนะฮะที่อยู่ในสายที่ประเภทที่ว่าโอ้ยอันดับหนึ่งของประเทศใครๆก็อยากเข้าเรียนใครๆก็อยากไปสาธิตอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเยอะแยะครับเชื่อไหมคะเขาเช้าขึ้นมามีจอทีวีในโรงอาหารแต่อะไร AS TV ทั้งนั้น
ครับอ้าวรับโทรศัพท์กันก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโจ๊กค่ะสวัสดีท่านทั้งสองเลยนะคะค่ะปราศักดิ์ค่ะปราศักดิ์คุณโจ๊กค่ะมันบอกมันไม่เอาระบอบทักษิณใช่ไหมใช่เราไม่เอาระบอบร้อยตีเคเออเราไม่เอาระบอบไม่หงอกเออนะค่ะเราไม่ต้องการพวกนี้หรอกค่ะเราไม่ต้องการระบอบความไอ้พวกความเลวสูงโอ้สุดยอดสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจนะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับนะเดี๋ยวข่าวแรกนะฮะจบลงไปแล้วเอาเราตอนนี้เรามาขั้นรายการเพราะเรามีสปอตโฆษณาเอาเหรอครับค่ะก็บอกกล่าวไปถึงพี่น้องชาวนนทบุรีนะครับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยค่ะอย่าให้ปราศักอายปราการปทุมธานีนะฮะอุ๊ยใครบอกล่ะเขารอวันเขารอวันเขาเคาะกันเดี๋ยวเดียวนะครับก็ได้ 3-4 หมื่นวันนี้ปราศักจะมาเคาะบ้างแล้วขอบอกไปยังชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับค่ะที่ได้ยินเสียงปราศักอยู่ค่ะถ้าหากว่าถ้าท่านจะโอนเงินเข้ามาค่ะครับที่เวทีของกวป.บัญชีของค่ะคุณเอกสุรีจันทร์แฉมนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง10ธัญบุรีครับค่ะเลขที่บัญชี318 248 3936ครับ318 248 3936ค่ะแต่ผมก็ทราบแล้วล่ะครับว่าเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเนี่ยมีนะฮะค่ะผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยแล้วก็ประสงค์ออกนามก็โอนมาให้นะฮะหลายรายด้วยหลายรายนะจากนนท์นี่นะนะแต่มันเป็นอย่างนี้ฮะค่ะมันติดใจครับว่าทางสายไหมหรือว่าทางปทุมนะครับค่ะมีอยู่รายหนึ่งโอนมา 10,000 บาทค่ะเนี่ยผมมันแพ้เข้าตรงนี้หรือเปล่าถ้าจะเกทับมา 10,000 กับอีก5บาทนะฮะโอ้ยช่วยปราศักดิ์ด้วยเออเอา 10,000 กับ500ไม่ได้เหรอเอาแค่5บาทเองเหรอก็ไม่รู้ละเกทับไปเลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่นนทบุรีนะครับค่ะนะคะก็ตีสายบอกชาวนนทบุรีแล้วนะคะก็นะคะคืออะไรนะป๋าไม่หล่อเท่าเขาหรือเปล่าป๋าอ้อนเป็นไหมคือป๋าน่ะไม่หล่อครับแต่ป๋าคมฮะค่ะป๋านั้นหล่อเร้าใจแหมต้องบอกสิคะว่าหล่อเร้าใจหล่อสู้สอนรักไม่ได้แต่ไม่ใช่หล่อเมื่อ10ปีที่แล้วขณะนี้ยังคมกว่าสอนรักเลยเออนั่นน่ะสินะดูซะก่อนนะคะคือไม่ใช่อะไรนะคะคือที่เราต้องการเนี่ยจริงๆแล้วกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะเพราะว่าเวทีของเรานะฮะวันนั้นเป็นภารกิจเร่งด่วนครับต้องจ่ายให้เขาอะแต่หลังจากที่จ่ายไป2วันคือเมื่อวานกับวันนี้เราก็เป็นหนี้แล้วเพราะไม่มีจ่ายก็ขอบอกกล่าวกับพี่น้องนะฮะที่รักประชาธิปไตยทุกท่านค่ะนะครับทุกหมู่เราค่ะเอาไปให้หมดนั่นแหละนะว่าเวทีนี้ที่ท่านบอกว่าโอ้ยมีคนนู้นสนับสนุนแหมมีเงินเข้ามาทีหนึ่ง10ล้าน30ล้านถูกครับก็บอกเลยครับว่าผมก็หันมองพยายามหาแล้วครับทั้งใต้ถุนใต้โต๊ะเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะค่ะคือจริงๆนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะได้แรงใจจากพี่น้องเนี่ยนะมาที่นี่เขาเสียเงินของเขาเองอยู่แล้วนะคะยังต้องมาสนับสนุนหยอดลงมาที่นี่เราบอกแล้ว5บาท10บาท20บาท100บาท 1,000 บาท 10,000 บาทนะจะช่วยให้เวทีนี้ได้ยืนยืนยาวก็นั่นแหละครับตามจุดประสงค์เราถูกไหมคะค่ะก็นั่นแหละครับก็บอกเลยว่าขอกราบกราบว่าหัวใจนะครับของพี่น้องทุกท่านจริงๆล่ะครับว่าโอ้โหจิตใจของท่านนะครับช่างกล้าแกร่งและก็ประเสริฐอย่างที่เรียกว่าจารึกไว้นะฮะจนกระทั่งเอาเรากันพูดง่ายๆว่าถึงวันตายไปเลยก็แล้วกันครับถูกนะคะนะฮะจะไม่ลืมเลยครับค่ะนะฮะทุกๆท่านเลยนะคะเพราะบอกตามตรงนะคะการสู้ครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยนะคะเป็นการรวมตัวในภาคของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะถามว่าเราพูดไปถึงนักการเมืองนักเลือกตั้งอะไรทั้งหลายแหละถามว่าถ้าเขาเดินออกมาตรงนี้จะมาเปิดหน้าเต็มที่นะเขาก็กังวลเหมือนกันเพราะมันก็มีมาตราที่จะกลับไปเล่นงานโดยตรงได้อีกเช่นเดียวกันมันขุดบ่อร่อปลาไว้หมดแต่ท่านเองนะฮะต้องใช้ความเฉลียว
ท่านไม่ต้องมาด้วยตัวเองท่านเองก็ได้นะคะท่านก็บอกลูกน้องท่านก็ได้มากระซิบบอกกันก็ได้นะคะเพราะเราจะได้ดําเนินกิจกรรมตรงนี้นะคะตามวัตถุประสงค์เราบรรลุเป้าหมายครับอย่าเอากฎหมายโจรมาอ้างว่ามันเขียนไว้อย่างนั้นเขียนไว้อย่างนี้นะครับอย่าเอามาอ้างครับไอ้กฎหมายโจรทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะเขาละกลัวกันเหลือเกินนี่สสบางท่านนะค่ะที่พูดเนี่ยค่ะกลัวกันเหลือเกินแม้ไม่ออกเสียงบ้างไม่อะไรกันบ้าง20กว่าคนนั่นแหละครับค่ะแล้วมึงจะมาเป็นทำหำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่นะคะคือพี่น้องนะที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะทุกรู้ว่าเขากระจกระจานแล้วก็จารึกไว้นะก็ให้ฟังเอาไว้แล้วก็สำเนียกในตัวเองไว้ให้หนักๆว่าครั้งต่อไปในการเลือกตั้งนะคะที่จะมีอีก2ปีข้างหน้าพวกคุณจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องที่นี่อีกเลยครับแน่นอนครับอ่ะเรามาเข้ากันในข่าวที่2ต่อไปนะค่ะเชิญค่ะก็วันนี้ก็มีสนุกสนานบ้างนะฮะข้อมูลเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะผ่อนคลายกันก่อนที่จะมารับข้อมูลหนักๆนะฮะค่ะนี่ก็มีอีกคนนึงแล้วครับที่เราบอกไปนี่นะครับรวมความแล้วเนี่ยจะเป็นริ้วล้อหรือว่าสมุนอํามาตย์หรือว่าอะไรมันอยู่ในนี้กันทั้งหมดแหละครับค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้ฟักมาร์กหรือว่าไอ้เทพตาเหลือกไอ้เทือกเขาแพงนี่นะครับค่ะหรือว่าไอ้เทือกเมือกที่เราเรียกกันเนี่ยนี่มันก็ยังมีครับยังมีอีกตัวนะไอ้ตัวนี้แสนรู้มากจ้ะเดี๋ยวนามสกุลอะไรผมไม่รู้นะค่ะแต่ชื่อของมันเนี่ยไอ้ชัวเหลือทนครับเออนามสกุลอะไรครับพี่น้องไอ้ชั่วเหลือทนเนี่ยเออพี่น้องงงพี่น้องงงเพราะมันชั่วกันทุกคนครับ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 ก็ไอ้นี่แหละครับไอ้ประบูชนเขื่อน10รอบนี่แหละครับน่าแม้มันแสนรู้จริงๆนะไอ้เนี่ยค่ะมันแสนรู้ว่ายังไงครับบอกว่าคนที่ยิงกำนันแดงเนี่ยแหละครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิง6ศพวัดปทุมครับโอ้โหไอ้นี่นะครับเราบอกกันจริงๆเลยครับไม่ใช่ไอ้เฮียนะครับไอ้เฮียเออชัดเจนชัดเจนมันรู้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะข้อมูลต่างๆของรัฐบาลของใครมันเอามาพูดได้ทุกอย่างเลยแต่การที่มันพูดแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่ว่าเป็นชิ้นเป็นอันเราต้องบอกเลยนะครับไอ้เชื่อเหลือทนนามสกุลโคตรแสนรู้เลยไอ้เนี่ยเออใช่ไอ้ชั่วเหลือทนนามสกุลโคตรแสนรู้ครับนะคะวงเล็บว่าชาวนนท์ปะบู่ชนเขื่อนนี่นะครับแล้วสสของไอ้พรรคนี้นะครับไอ้พรรคเวรตะไลไอ้พรรคเสียงเคร่งเนี่ยค่ะแล้วมันจะสร้างบ้านสร้างเมืองปกครองบ้านเมืองได้ยังไงล่ะครับมันมีแต่ความเหี้ยสุดๆแบบนี้ค่ะแล้วไม่เป็นชิ้นเป็นอันพูดอย่างเดียวไอ้พรรคนี้ผีจ่อปากกันมาพูดหรือไงตั้งแต่ไอ้ชวนป่วยปีแปรกอมาเลยนะครับถูกต้องเที่ยวมาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นครับผมไม่ได้เกี่ยวนะผมบอกให้ผมไม่ได้ด่าใครนะเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยพูดให้ฟังกันไม่ได้ด่าครับก็มันมีคำนี้อ่ะถ้าไม่เชื่อถามพี่น้องดูดิพี่น้องครับไอ้พรรคนี้มันคือไอ้พรรคนั่นเห็นไหมพักอะไรนะโอ้เออชัดไหมเนี่ยเราจะหาว่าผมพูดผมด่าไม่ด่าครับผมไม่ด่าหรอกถูกต้องเราด่าไม่ได้เราเป็นอะไรนะพ่อแม่สอนมาดีดีครับนะคะมีสัมมาคารวะอย่าด่าคำหยาบนะลูกแต่มันก็คือไอ้ไม่เหงาแล้วครับต่อแล้วก็ยังมีเนี่ยสมชายแสวงการนี่แหละครับค่ะมันก็ดึงเอาไปอีกแล้วครับว่าคนที่ฆ่ากำนันแดงเนี่ยมันไปมีอาวุธสงครามอยู่ที่วัดปทุมฮะโอ้โหดูดิครับมันรู้หมดแล้วถามว่าพรรคมึงเนี่ยเป็นรัฐบาลมาหลังจากปราบปรามค่ะตายกันเรียกว่าเกือบร้อยศพเนี่ยแล้วมึงเป็นรัฐบาลมึงมีอำนาจเต็มทำไมมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเออนั่นน่ะสิดูดิครับมันโยงเข้ามาได้ทุกรูปทุกแบบค่ะโยงได้หมดไอ้ชิบหายนี่ไอ้ฮาเดี๋ยวกูด่าซะจริงๆเลยเนี่ยแม่ค่ะพี่น้องนะคะที่มาถึงกันเนี่ยนะฮะเราขอแรงท่านอีกนิดนึงเราจะไปวนแรลลี่กันอีก2รอบในสำนักงานนี้นะคะทั้งหมดนี้ไปแจ้งให้เขารู้ว่าเราไปส่งหนังสือให้ตัวใหญ่แล้วเชิญนะคะเชิญเลยนะคะดีนะ
ไปส่งหนังสือให้ตัวใหญ่แล้วเชิญเลยนะคะรถใครประจำที่เลยนะคะเขาจะพากันแรลลี่อีกหนึ่งรอบไม่เหมือนเจ้าหนุ่มโคราชไอ้หนุ่มโคราชนี่มันไม่บอกแล้วตัวใหญ่มันบอกเลยไอ้งอกหนูก็บอกอยู่คืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันเนี้ยเราไปยื่นหนังสือเนี่ยนะคะเพราะว่าคำที่เขาเคยมาพูดกับทุกเวทีฟังแล้วตุ๊กก็แสบเข้าไปในใจเพราะว่าเราเกิดมาในชีวิตของเราจนกระทั่งทุกวันนี้เราทดแทนบุญคุณแผ่นดินตลอดเราเสียภาษีตลอดแต่ถามที่ไอ้ให้คนนี้ออกมาพูดพี่น้องเราเป็นคนไทยเราต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินครั้งนี้แหละเขาได้ทำหน้าที่แน่แล้วมันตอบแทนบุญคุณแผ่นดินภาษาอะไรมันเลือกตอบแทนเขาถอยดาวอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะคือนี่แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะว่าการทำอะไรนะฮะตัวตนของตัวตนเนี่ยพฤติกรรมมันจะบ่งบอกได้เองนะฮะอย่างที่ทุกบอกกับพี่น้องไม่ต้องให้ใครมาชมไม่ต้องให้ใครมาบอกพฤติกรรมของเราจะบ่งบอกเองว่าคนนี้คนชั่วหรือคนดีถูกไหมคะแต่อย่างเนี้ยเราเห็นเนี่ยแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีไงคือคุณออกมาแล้วคุณบอกเลยยุติทั้งหมดบอกพวกคุณได้เลยเนี่ยคุณทำได้เลยหน้าที่นี้นะคะแล้วจะทำให้เห็นว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งหมดนี่การแสดงออกอย่างแจ๋วที่สุดนะเนี่ย oh. แต่ถ้ายังเงียบเฉยนิ่งอะปล่อยอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณนะอยู่เบื้องหลังนะสิหุดหาก็ไม่เจอหรอกครับเออไอความคิดดีๆแบบเนี้ยเอาค่ะเอาค่ะรับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับประกาศให้รถที่มาจากโทษของอาร่าเลยรอบสองรอบเด้ออ้าวได้ค่ะได้ตอนนี้ก็เราจะรอหัวโค้งกันนะค่ะค่ะค่ะได้ได้เอานะคะพี่น้องนะเราต้องการนะคะรถนะคะที่ไปแรลลี่กันเนี่ยนะคะอ้าวคุณสอนรักมาพอดีเอาเลยครับครับขอกำลังรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถโมบายรถกระบะทุกท่านนะครับผมขอแรลลี่นะค่ะในศูนย์ราชการอีกครับอีก1รอบครับพี่น้องครับค่ะไปด้านฝั่งตะวันตกครับนะพี่น้องเราครับไปด้านฝั่งตะวันตกนะครับขวามือของพี่น้องนะฮะเรายังไม่เสร็จภาระหน้าที่ของเรานะครับพี่น้องครับเราต้องประจานต่อนะครับพี่น้องครับค่ะเชิญนะคะเชิญเดี๋ยวเรามาทานอาหารร่วมกันครับพี่น้องครับเชิญเลยนะคะรถมาจากหนามแดงครับของคุณยอยักษ์นะครับแล้วก็รถกระบะถ้าให้พี่น้องเราไปขึ้นรถก่อนครับนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาทานข้าวครับไปฝั่งตะวันตกเลยครับนะครับไปต่อแถวกันให้ยาวๆครับแสดงพลังกันให้ยิ่งใหญ่ครับนะเราจะประจานต่อเลยครับพี่น้องครับนะจึงกราบเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องที่มาถึงแล้วเนี่ยนะครับนำรถไปต่อแถวครับฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้าศูนย์ราชการด้านตะวันตกครับด้านตะวันตกนั่นครับด้านขวามือของพี่น้องนี่แหละค่ะตอนนี้เราตั้งแถวรออยู่กันที่นั่นครับพี่น้องครับเชิญเลยนะคะเราจะได้เสร็จภารกิจนะฮะภาระหน้าที่ของเรานะครับค่ะวันนี้เราต้องประจานให้หนักครับนะประจานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนหลังจากประจานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะขึ้นป้ายนะครับจะไม่อนุญาตให้นายจรัญภักดีธนากรกับพวกเข้ามายังศูนย์ราชการตรงนี้อีกนะครับแต่วันนี้เราต้องไปแจ้งให้กับเจ้าพนักงานในศูนย์ราชการให้รับทราบว่าตุลาการทั้ง9ไม่มีความชอบธรรมที่จะเดินทางมาที่สำนักงานตุลาการที่นี่แล้วครับพี่น้องครับเราต้องทำให้เสร็จภาระหน้าที่ของเรานะครับเอากราบเรียนครับเดี๋ยวผมจะไปรอฝั่งทางนู้นครับตอนนี้เราตั้งขบวนรอฝั่งตรงนู้นอยู่แล้วครับค่ะเชิญนะคะเชิญเลยนะคะเสร็จแล้วเราจึงมาทานข้าวร่วมกันครับพี่น้องครับค่ะไปตั้งขบวนให้ยาวเลยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับค่ะนะฮะเอาพี่น้องนะคะลุกขึ้นเลยนะคะเพราะว่านะรถทั้งหลายนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะของยักษ์ใหญ่ใจดีนะฮะรถกระบะอีกหลายคันนะคะที่มาเข้าต่อแถวตรงนี้รถเก๋งรถอะไรนะคะไปเลยนะคะเอาอีกหนึ่งรอบประจานมันให้รู้เลยว่าต่อไปนี้ตุลาการทั้ง9ไม่ต้องเข้ามาที่นี่อีกแล้วค่ะเชิญค่ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายกวป.กลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อเลยค่ะ
ก็คงขนาดนี้ก็คงจะพี่น้องคงจะเดินทางไปที่ยังจุดที่นัดหมายนะครับค่ะก็ขอเชิญเลยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรื่องข้าวปลาอาหารนี่มีให้รับประทานกันได้ไม่ขาดเลยนะครับค่ะก็ทางแม่ครัวนะฮะเมื่อกี้นะคะทางของแม่ต้อยนะคะก็บอกว่านะคะตอนนี้เขาแจกแล้วล่ะคนเข้าแถวกันอยู่เหมือนกันนะคะมีแกงไก่ใส่ฟักนะผัดพริกขิงใส่ถั่วนะคะแล้วก็หมูด้วยมีผัดแมวนะผัดทับแมวมีไข่เจียวข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งใสนะทุกกินได้ตลอดเวลาเลยนะคะปรบมือให้แม่ต้อยหน่อยนะคะครับขอบคุณครับพี่น้องครับก็ในขณะนี้นะครับกิจกรรมของเราก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะค่ะยังขาดภาระอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะเริ่มเคลื่อนขบวนไปเลยนะคะเคลื่อนขบวนไปต่อแถวเลยนะคะค่ะไปต่อแถวเลยนะคะเอาให้ถึงที่สุดนะเราต้องการไปบอกกล่าวเขาให้รู้ว่าเราต้องการทำอะไรความชอบธรรมของตุลาการทั้ง9ไม่มีอีกแล้วต้องบอกกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พนักงานในศูนย์ราชการแห่งนี้ครับค่ะก็เนี่ยแหละครับพี่น้องนะฮะเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันในภาคประชาชนอย่างแท้จริงนี่แหละครับที่เรียกว่าพวกอมาตย์มันกลัวน่ากลัวหนาแล้วครับไม่ว่าจะอมาตย์ใหญ่อมาตย์น้อยนะฮะค่ะแล้วก็แม้แต่พวกเจ้าตุลาการนอกรัฐธรรมนูญทั้งหลายนี่แหละครับค่ะมันไม่กลัวอะไรหรอกครับใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่กลัวค่ะมันกลัวแต่ประชาชนมันกลัวจริงๆนะครับใช่ค่ะเพราะประชาชนจริงๆมี2ตีนแต่ประชาชนเยอะไงครับทั้งเหยียบทั้งยั่งนะกระทืบมันซ้ำเลยไงแล้วมันจะอยู่กันยังไงล่ะเนี่ยค่ะนี่แหละครับระดับไหนมาทำระดับไหนมาพูดมันไม่เกรงหรอกครับค่ะแต่พอประชาชนมาเนี่ยนะฮะดูกิจดูตัวสั่นงันงกกันแล้วล่ะครับเนี่ยนะก็ที่สายก็ตีเข้ามาบอกนะว่าจรัญป่วยแล้วค่ะนะบอกแล้วไปนอนเคียงกันละสองแล้วนะสองแล้วนะอ้าวค่ะแล้วทีนี้เห็นว่ามันนั่งสมาธิอยู่ใช้ธรรมะอยู่ไม่ใช่เหรอธรรมะกันไงก็ไม่เข้าในจิตใจของมันแล้วค่ะบอกได้คำเดียวนะคะคือต่อให้นั่งสมาธิเท่าไหร่ในใจคุณเป็นอย่างนี้มันยิ่งไม่มีทางครับยิ่งบอกได้เลยนะคะว่าไม่สามารถเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมะศาสนาไหนๆเขาก็ไม่รับคนอย่างนี้นะทำให้บ้านเมืองมันชิบหายอย่างทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้นั่นนะสิลูกสาวผมนะบอกว่าชิบมันหาไม่เจอพ่อขโมยไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะนั่นนะสินะคะพี่น้องนะคะที่นั่นน่ะนะเราเคลื่อนกันไปแล้วนะทยอยเคลื่อนกันไปแล้วนะคะค่ะเริ่มออกกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะตกขบวนนะไอคนหลังๆนี่แหละค่ะตกขบวนวันนี้มาบอกนะคุณทุกผมรีบมาไม่ทันครับนี่เป็นโอกาสละเอารับโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่โต๊ะค่ะยอดด้วยครับสวัสดีครับบอกพี่น้องไล่จุดพูดคนละดอกมาตัดตรงนั้นมันเลยเรียกวิญญาณมันได้ละจุดทูบแล้วคนละดอกพี่น้องถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเอาไปให้ค่ะแล้วก็เรียกวิญญาณมันนะมีไตหงไตหาก็ทีไอ้หาว่าพวกเนี้ยอยู่แล้วหนักแผ่นดินพวกมึงจะตายในวันนี้ละตายที่เจ้าตัวได้ยินดีไอ้พวกขังเหี่ยวทั้งหลายอ้าวเดี๋ยวกระเทือนค่ะเดี๋ยวไปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวกระเทือนป่าย่นไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่เพราะว่าตอนนี้นะฮะเอาละตามจริงป่วยละเริ่มป่วยไป2ละหนักเข้าหนักเข้าต้องบอกจริงๆนะเราเผลอได้ไปรดน้ำศพนะเนี่ยโอ้แต่จับมานอนเลี้ยงเลยไงเรื่องนั้นผมไม่ว่าแต่ผมสงสารลูกๆหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าภรรยาเขาสิครับไม่ใช่ตุ๊กว่าตุ๊กตรงสงสารจริงๆถามว่าต้องสงสารโคตรตระกูลของแต่ละคนนะคะนามสกุลเนี่ยมันบ่งบอกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะลูกๆหลานๆของเขาทั้งหมดหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือว่าเครือญาติกันต้องรีบไปเปลี่ยนนามสกุลนะไม่งั้นถูกชี้หน้าด่าเลยว่าไอ้พวกนี้เองไอ้นามสกุลนี้เองมันจันไรบ้านจันไรเมืองนี่แหละเอาละกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาไปแล้วยังไงกันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับโทรเข้ามาใหม่090309-0263นะคะครับค่ะเชิญได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราสแตนบายรอเดี๋ยวเขาจนกว่าเขาจะแรลลี่รอบสุดท้ายเสร็จนะคะครับค่ะเราก็มาคุยกันเล่นๆสักเรื่องนึงเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะป๋าศักดิ์ค่ะ
ใครคนนะป๋าศักดิ์ค่ะป๋าศักดิ์นะค่ะค่ะผมรู้จักร้องอะไรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะป๋าย่นป๋าย่นนะเรียกนี้ก็ได้ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะก็คุณนะก็วันนี้ป๋าศักดิ์ด้วยนะค่ะนี่ก็คนบางบ่อนะโอ้โหโตตลอดโตตลอดนะคะขอบพระคุณก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9เนี่ยก็ลาออกไม่ได้แล้วลาเพราะต้องเห็นได้หลายเรื่องเนี่ยมาจากพวกท่านทั้งนั้นเลยถูกต้องครับหลายเรื่องเลยที่สังเกตดูเนี่ยแม้แต่การสลายในกระชับพื้นที่ที่ราชประสงค์เนี่ยก็ต้องเห็นก็มาจากท่านนั่นแหละมาจากพวกท่านนั่นแหละท่านคิดได้ดีก็แล้วกันนะหลายเรื่องฮะหลายเรื่องถูกค่ะมาจากพวกท่านทั้งนั้นแหละท่านตัดสินอะไรออกมาเนี่ยยึดพรรคไทยรักไทยยึดพรรคพลังประชาชน อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียนไม่เกิดมาจากพวกท่านอ่ะพวกท่านควรจะออกได้แล้วไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายถูกต้องอยู่ไปก็เปลืองเงินเดือนซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนนะครับเพราะว่าท่านกินเงินเดือนก็แพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านลาออกไหนเมื่อท่านหาความยุติธรรมไม่ได้เลยค่ะนะถ้าท่านจะมาด้านเป็นตุลาการได้อย่างไรถูกค่ะคำว่าตุลาการนี่ต้องทรงไว้ด้วยความยุติธรรมถูกต้องค่ะถ้าหากว่าคุณไม่มีความยุติธรรมคุณจะลาออกไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานกว่าเออถูกต้องครับเพราะพวกท่านมีความรู้นะเดี๋ยวอาจจะสอนพิเศษตามมหาอะไรต่างๆเขาก็ไม่รังเกียจหรอก อะไรได้ถ้าเรามีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งเป็นตุลาการหรอกครับค่ะเพราะไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมกับใครเขาได้เลยอะครับฮะมีเขาจะตัดสินอะไรเขาก็มีธงไว้เขาจะตัดสินอะไรเขาก็มีธงตั้งไว้มันก็คือเป็นการที่อิงแอบอยู่แล้วนะคือได้รับไปสั่งอ่ะพูดง่ายๆเธอต้องตัดสินแบบนี้นะเขาต้องทำนะครับก็เพราะฉะนั้นควรจะไปนะศาลปกครองแล้วด้วยค่ะกระบวนการที่ทำไม่เคยยึดโยงกับประชาชนเลยค่ะถูกค่ะตุลาการทั้งหลายทุกวันเนี้ยค่ะมันต้องยึดโยงกับประชาชนสิครับค่ะเพราะว่าคุณกินเงินเดือนของประชาชนนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่แหละครับนะฮะนี่เสียงจากประชาชนค่ะอันนี้คนตาบอดได้นะอยู่บางบ่ออยากให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเหมือนกับที่คุณบอกเหมือนกับที่คุณยุบพรรคแล้วในขณะนี้ประชาชนก็บอกแล้วว่ามันยิ่งวันยิ่งหนักเมื่อก่อนท่านยุบพรรคนึงบ้างสองพรรคบ้างตอนนี้มันจะยุบ6พรรคแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะครับค่ะคนที่ป่วยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะคน จะไปแทงหวยเหรอ ใช่ อายุเท่าไหร่แล้วน้องตุ๊กค่ะคนที่ป่วยคนหลังอายุ63ค่ะอ๋อ63เองอ๋อยังอยู่ได้เยอะเราอยู่ได้เยอะเหรอโอ้ยตัวมันว่ามันจะไป มันจะวัน2วันนี้แล้วมาพี่นึกว่า70พี่จะบอกว่าโถน่าสงสารโอ้ไม่ต้องน่าสงสารเวรกรรมเวรกรรมค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับนะถามอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้าไปดำน้ำอยู่ได้ไงอ่ะน่ะไม่ได้ยินจริงๆนะคะขออนุญาตตัดสายขออนุญาตเลยครับนะคะเพราะว่าไม่สามารถรับฟังได้นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแอร์ค่ะอะไรครับเมื่อกี้แอร์อะไรนะน่ะคุณต้องแอร์วันนี้ได้เจอเวลา4โมงแล้วคุณแอร์แล้วจุดตุ้มค่ะค่ะค่ะเอานะเดี๋ยวยังไงนะเอาป๋าศักดิ์พูดเลยครับก็พี่น้องเราก็ทยอยกันไปนะครับค่ะคงจะเรียบร้อยแล้วไหมนะก็ไปแล้วหักขบวนไปแล้วและศูนย์ราชการแห่งนี้กว้างนะคะยาวด้วยยาวด้วยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องไปสงสารไอ้พวกป้าชั่วเนี่ยไม่ต้องไปสงสารหรอกความยุติธรรมมันยังไม่ได้สำเนียกเลยไม่รู้จักคำว่ายุติธรรมเลยค่ะจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราได้เวลาสาบแช่งมาแล้วค่ะที่อยากจะด่าให้หยาบกว่านี้น่ะค่ะค่ะมาเก็บคำพูดพี่ตอนค่ะได้ได้ได้ไอ้ไอ้เออค่ะย้อนล้อมเออเอา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 โอเคนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยความหน้าด้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัส
ครับค่ะเชิญค่ะจากไหนคะเดี๋ยวนี้ทำอะไรคือต้องรีวิทยุลงนะคะมารีเล30ครับเราไม่สามารถที่จะฟังได้เลยนะครับเพราะว่ามีเสียงนะเพราะว่ามันคือหมายถึงว่าทางวิทยุมันรีเลย์ไงฮะเพราะทางบ้านเนี่ยเขาฟังบางทีฟังจากเว็บไซต์นะคะหรือว่าฟังเนี่ยคือมันจะช้ากับกันนิดนึงนะไม่กี่วินาทีนะคะเมื่อกี้ก็เป็นเสียงของพี่แตนสายใหม่ที่โทรเข้ามาบอกว่าทนไม่ได้ต้องก่อการสับแจ้งแล้วเดี๋ยวเขาจะมาที่นี่นะคะแล้วพอดีเบอร์สุดท้ายของผู้ชายที่โทรเข้าก็มาฟังอยู่ไงฮะมันเลยกล้องอ่ะไม่สามารถจะตอบกันได้ทั้งๆที่เราก็รับสายของเขาแล้วนะคะนี่แจ้งกับบอกกับพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะกลายว่าเอ๊ะทำไมเราตัดสายหรืออะไรไม่ใช่นะคะคือเราให้ว่าท่านพูดกับเราแล้วแต่เราฟังไม่ออกครับค่ะอ้าววันนี้จะมีข่าวอะไรต่อเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องสมมติกันบ้างดีกว่าอ้าวสมมติอ้าวสมมติสมมติกันค่ะเวลานี้เรามีรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับค่ะโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วก็ทุกกลุ่มเลยนะที่ออกมาไม่ว่าหน้ากากขาวหรือว่าหน้าเหลืองๆซีดๆอะไรต่างๆเหล่านั้นนะหน้าอมผี เอาต่อพยายามที่เรียกว่าจะมาล้มล้างไล่นะฮะค่ะครับรับสายก่อนก็ได้ครับอ้าวได้สวัสดีค่ะค่ะได้แหนาลอกสายเลยครับเราไปวนนะฮะในศูนย์ราชการนะคะแต่แหนาสารรัฐธรรมนูญนะครับค่ะช่วยแจกทุกตึกจะระบาดเลยเกิดถอนเลยนะทุกทางถอนทำไมถอนถอนสารเจ้าคนออกไปเลยอ้าวได้ค่ะได้ได้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาป่ายนใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาลำโพงไปแล้วมันจะมีเสียงสะท้อนของตัวของเราเองพี่ตุ๊กเข้าใจค่ะเพราะว่าตุ๊กเองก็เลยงงๆนะอ๋อค่ะคืออย่างนี้ต้องอธิบายนิดนึงปกติถ้าเราจัดรายการในห้องส่งของเราเราจะมีหูฟังใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราต้องฟังพี่น้องที่คุยกับเรามาเนี่ยเราก็ต้องฟังจากลำโพงอะฮะมันก็เลยจะมีค่ะค่ะเข้าใจแล้วครับค่ะก็อยากจะให้พี่ตุ๊กมาพูดตั้งแต่เช้าแล้วมันไม่ใช่ใจเกินร้อยมันใจเกินล้านแล้วเนี่ยเอาเหรอเอาอย่างนั้นเลยนะเบื่อกันละมั้งสงสัยถนอมถนอมเสียงด้วยนะครับค่ะค่ะค่ะเพราะว่าเสียงพี่ตุ๊กเนี่ยถ้าขาดไปวันไหนเนี่ยนะกินข้าวกันไม่ลงเลยอ้าวจริงเหรอป่าย่นป่าย่นด้วยนะครับค่ะค่ะพี่เห็นก็ป่าย่นครับครับครับเมื่อกี้น้องผู้หญิงก็พลาดเองใช่ไหมค่ะเขาบอกอายุเท่าไหร่แม้ชักชักสะดุ้งสะดุ้งนั่งนี่สะดุ้งโยกเลยอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ลุงแปลกกับสองรักจับนะจะคู่เลยคืนนี้ดีไหมค่ะค่ะก็ดีก็ดีค่ะก็ดีค่ะฝากบอกฝากบอกทีมงานคุณสอนรักด้วยนะครับว่าเขาทำให้พี่น้องเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากค่ะเสียงแบบหัวร้องมันโตมอหายเลยนะครับค่ะค่ะชอบมากเลยครับค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณหนุ่มนี่ไม่ต้องพูดแล้วนะครับเนี่ยพันบูนี่นะครับตอนนี้พี่น้องเรากำลังรอฟังข่าวอยู่ว่าในแรลลี่แล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะครับเพราะใจจดใจจ่อแถวแถวเนี่ยกลางเมืองเลยแหละครับค่ะได้ค่ะรอสักครู่ก็แล้วกันแถวสีลมนะคะแถวสีลมนะคะได้ค่ะเดี๋ยวมาถึงแล้วรับรองว่าแถลงแน่นอนค่ะขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะน้ำซุปเลยถนอมเสียงด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับนะเสียงเราเนี่ยไกลถึงนั่นนะคะเนี่ยอยู่สีลมนะคะฟังได้นะคะจากขึ้นของคุณหนุ่มนะคะ 90.25 นะขึ้นผู้กล้าประชาธิปไตยอ้าวฟังต่อเราสมมติสมมติกันนะฮะค่ะสมมติกันว่าตอนนี้รัฐบาลนะฮะของท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะก็มาเรียกว่าพัฒนาประเทศอยู่ค่ะก็จะมีคนบางกลุ่มนะฮะเพียงหยิบมือเดียวไม่มากหรอกครับค่ะที่เรียกว่าจะทั้งล้มทั้งไล่ทั้งกัดทั้งแท้อะไรก็ไม่รู้นะแหมน่าภูมิใจแทนเรียกว่าผู้หญิงจริงๆ ผู้หญิงอะไรนี่แกร่งแล้วก็โอ้โหหนักแน่นยกย่องชมเชยเลยล่ะครับ
นะฮะทีนี้ถ้าว่าเราคิดว่าถ้าเขาล้มรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์ได้แล้วแล้วเขาจะให้ใครเป็นรัฐบาลล่ะพี่น้องคิดไว้บ้างหรือยังครับ เอ้ยก็มองแล้วเขามีอยู่ตัวเดียวเขาบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้ไงตัวนั้นเหรอตัวนั้นแหละเขาไม่มีตัวใหม่มาขายแล้วจะบ้าแล้วเหรอตัวอย่าทำอย่างนั้นอีกนะนะตัวเขาไม่ยอมเลยแหละนะตัวพี่งอกขาฟังพี่งอกนี่พูดหน่อยนะคะตัวกะต่อไม่เอานะค่ะถ้าตัวทำอย่างนั้นแล้วเขาถีบตัวจริงๆเลยนะตัวไม่เอานะโอ้โอ้แม้แค่ปีกว่าๆใช่ไหมใช่ค่ะตายกันเกือบร้อยบาดเจ็บพิการอีกเกือบ 2,000 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ๆแล้วก็ไม่ทำหาอะไรเลยเอ้ากู้อย่างเดียวผมไม่ได้ด่านะครับมันออกมายังไงเนี่ยเอาใจใจเราเปล่าเสร็จแล้วก็พออยู่ๆแล้วพอรัฐบาลนี้มานะค่ะทุกคนภูมิอกภูมิใจต่างประเทศก็โอ้ยยินดีต้อนรับค่ะสง่างามอย่างชนิดที่เรียกว่าพญาหงส์เลยค่ะแล้วมันจะเอาไอ้หมาขี้เลื้อนมาเป็นนายกโอ้ยท่านผู้ฟังผมไม่อยากจะพูดแล้วแบบเนี้ยกลัวจะกลัวมันจะเป็นจริงท่านผู้ฟังครับโอ้ยขอคุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยดลบันดาลทีเถอะค่ะอย่าให้คิดอย่างนั้นเลยนะผมก็งอกแล้วไม่นี่ฟังให้ชัดๆนะครับเนี่ยผมก็งอกแล้วไม่ได้ว่าใครอายุก็เยอะแล้วอายุก็เยอะแล้วเหี่ยวก็เหี่ยวแล้วย่นก็ย่นแล้วไม่เขายังตึงเปี้ยนี่คิดแล้วมันเสียวนะอย่าเชื่อนะอย่าคิดอย่างนั้นอย่าทำอะไรออกมานี่เขาแค่สมมุตินะแค่สมมุติแค่สมมุติก็โอ้โหจะไม่ไหวแล้วว่านั่นนะขนาดสิ่งแค่เป็นสิ่งสมมุติถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นไงประชาชนทั้งประเทศสงสัยลาออกจากการเป็นประชาชนคนไทยแน่แล้วมันลาได้ตรงไหนล่ะอ๋อเมื่อวานไม่ได้มาเขาบอกวันนี้มาก็เลยให้เป็น200คอเพราะคุณค่ะแสดงว่าคิดไว้ว่าวันละ100ใช่ไหมครับสุดยอดถ้า10วันถ้า50วันไม่ได้มาต้อง50 100นะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะป้าศักค่ะครับค่ะคือให้พรุ่งนี้นะให้พี่น้องให้สังเกตดูไอ้พวกพรรคปอบนะค่ะพรรคปอบชอบปอบย่อมาจากไหนพี่น้องก็คงจะรู้นะปชปครับก็สีเล็กแปรไปอย่างนั้นครับค่ะพวกปอบชอบปอบแต่ก็มีข่าวสั้นออกมานะวันนี้ว่าวันที่14.50 ค่ะย้ำไว้ปฏิวัติคุยกับนายกแล้วแล้วก็พร้อมดูแลประเทศเดี๋ยวนะเอายังไงนะมองไม่ค่อยเห็นหน้าตาเลยเข้าใจค่ะเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่คุณส่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวตุ๊กอรรถาที่บายให้ฟังครับครับครับค่ะค่ะรูปแล้วก็เขาจะดูแลพวกหน้ากากขาวเป็นพิเศษ เอาก็คอยฟังข่าวดูนะพี่น้องคนนี้ใครจะเก่งดูง่ายเดี๋ยวเขาจะออกมาจะดูที่บางคนแบบคนอ่ะค่ะกิจกรรมของพี่น้องวันนี้ครับค่ะโอเคนี่นะครับค่ะค่ะคุณตุ๊กถ้าหน้าขาวปลุกไม่ขึ้นเนี่ยสงสัยมันต้องมีหน้าเหลืองออกมาแน่เลยโอ้ยหน้าผีมันต้องมาอยู่แล้วอันนั้นแน่นอน เดี๋ยวเพียงแต่ว่าหน้าผีออกลำบากนิดนึงเพราะว่าค่าตัวมันสูงแล้วค่าตัวมันสูงนะไม่เหมือนหน้าขาวหน้าขาวเล็กๆน้อยมาเกาแล้วหน้าผีมันลำบากหน่อยคือเมื่อกี้ที่พี่เขาส่งสัญญาณเข้ามาบอกนะฮะบอกกับพี่น้องกันนะเพราะว่าคุณสุกำพลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าวันที่มีการนั่งประชุมกันหมายถึงว่าปกติแล้วนายกเนี่ยนะฮะก็ต้องมีเรียกหน่วยความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นกอรมน.ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะเข้ามาพูดคุยความหมายเนี่ยฮะจะมีเดือนละ1ครั้งนะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพอมาพูดคุยกันเนี่ยพอดีมันมีข่าวกระแสข่าวลือไงฮะว่าจะมีการปฏิวัติจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสุกำพลข้างก็เลยมาบอกนะฮะบอกว่าไม่มีการพูดเรื่องนี้บนโต๊ะอาหา รนะคะแล้วคุณประยุทธ์จันโอชาพี่เหล่ของตุ๊กนี่แหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ทำแน่นอนแต่ถามพี่น้องนะคะคนที่เคยบอกกับท่านนายกทักษิณ
นะคะเขาถามเลยว่าจะทำหรือไม่ไม่มีแน่นอนเพราะท่านบินไปต่างประเทศเท่านั้นแหละไอ้ทางนี้ทำทันทีเพราะฉะนั้นเชื่อใจวาจาของทหารหารคนนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่นั่นเห็นไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวเพราะว่าอดีตเคยเป็นอย่างไรนะฮะถ้าเชื่อไม่ได้ถ้าเชื่อไม่ได้พี่น้องออกมาครับค่ะออกมาเลยค่ะนะทางนู้นก็บอกให้ไปอยู่นอกประเทศไปให้หมดเราก็ได้ไปคือจริงๆนะฮะพอออกมาพูดลักษณะแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าไอ้ทางฝั่งนั้นมันก็พยายามจะตีกินนะพยายามที่จะบอกเหลือเกินว่าเรียกร้องทหารออกมาให้ทำการปฏิวัติแต่พี่น้องขาคือสิ่งที่เราสังเกตนะฮะจากตรงนี้ตุ๊กก็พูดหลายรอบแล้วเหมือนกันถ้าตรงนี้ตัดสินนะฮะตัดสิน312คนทั้งสวและสสต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะเสร็จแล้วนะคะยุบพรรคทั้งหมด6พรรคปปช.ตัดสินนะคะคดีมีมูลที่ร้องอยู่ที่ปปช.ขนาดนี้คือ4เรื่อง4เรื่องนะฮะโดยตรงกับท่านนายกแต่ถ้าปปช.ตัดสินมาปุ๊บว่าคดีมีมูลท่านนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสวและสสจะเกิดสุญญากาศนะฮะไม่มีการไม่มีการพูดง่ายๆว่าบริหารราชการแผ่นดินค่ะทีนี้ประชาชนฝั่งฝ่ายรักประชาธิปไตยก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมโดยมากแล้วก็จะต้องออกมากันถูกไหมคะแล้วทั้งฝากฝั่งซึ่งเขาเตรียมกำลังคนพละกำลังเนี่ยนะฮะที่เราดูว่าเขาไม่มีเขาไม่มีเงินเม็ดเงินมันยังไม่ถึงมือใช่ครับแต่เขาส่งสัญญาณกันแล้วโดยเฉพาะนะคะบริษัทน้ำเมาบริษัทธุรกิจข้ามชาติด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ข้ามชาติผลิตภัณฑ์ NGO ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหละรวมทั้งธนาคารตอนนี้ที่ทุกนาพูดให้พี่น้องฟังนะเขาประชุมกันนะคะที่มีการเชิญตัวนะคะตรงนี้นะคะเขาส่งต่อท่อเอาคนลงมาเพื่อให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเปียกเหมือนว่าจะปะทะกันทั้งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ทีนี้นั่นคือเป็นข้อที่ชอบโดยกฎหมายเขาก็เคลื่อนรถถังทันทีแล้วหลังจากนั้นก็คือเกิดการรัฐประหารขึ้นมาทันทีนะฮะจากถ้าเขาทำสำเร็จเขาปิดประเทศไป10ปีนะขณะนั้นแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าไม่ต้องร้องแลกแหกกระเจิงอะไรกันอีกแล้วตกอยู่เบี้ยร่างมันแน่แน่แน่นอนครับไม่ต้องหือแล้วก็ไม่ต้องอือกันแล้วครับค่ะนะช่วงที่เขาออกมาทำเขาประกาศกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกนี่ร้ายแรงที่สุดนะคะครับไม่ต้องสอบถามว่าเป็นใครไม่ต้องอะไรสงสัยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ยิงก่อนเลยใช่ไม่มีการเอาตัวไปสอบสวนไม่มีทั้งสิ้นและไม่มีกฎหมายด้วยใช่อำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่เขาทั้งหมดครับแล้วพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่ฟังกันอยู่จะยอมได้หรือนะคะต้องออกมาช่วยกันสิ่งที่เราแสดงพลังตรงนี้การยกระดับของเรานี้ขอบอกว่าถูกกฎหมายเพราะว่าเราทำนะฮะอะไรนี่เรามีหนังสือชี้แจงบอกกล่าวเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความที่เขาไม่สนใจเพราะเขาไม่รู้จักประชาชนนี่แหละค่ะเขาลื้อแพ่งอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะที่นี่แหละครับที่เรียกว่าสมุนอำมาตย์หลายๆตัวนะฮะค่ะที่ระบาออกมาฟาดควงฟาดงากันในการอภิปรายก็ดีในการเสนอข่าวต่างๆก็ดีไอ้พวกนี้มันเหลิงครับเพราะเขาใส่ปอกคอให้มันแล้วเนี่ยมันเหลิงค่ะไม่ได้มีอะไรที่ระบาจะเป็นคนที่ระบาใจถึงหรือว่าจะเป็นคนดีเดอะไรไม่ใช่หรอกครับค่ะเพราะมันถือว่าถ้าหากว่าใครจะไล่ตีมันก็ไปซุกวางขาของไอ้พวกอมาตนั่นแหละนะฮะก็เลยดูว่ามันเก่งแต่มันเก่งแล้วมันตอแหลแหลฮะแหมติดอ่างละอะไรกินใช่ไหมไม่หรอกฟังพี่น้องเราชัดๆดีกว่าครับนะคะรังสิมารังสิมานี่ชัดเจนกว่าโอ้เอารับโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กปายอนค่ะครับพอพี่ตุ๊กพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเจอกับต้นตีนสปริงพอดีเลยของประชาชนพอดีเลยครับเพราะว่าพวกเราสแตนบายไว้เรียบร้อยแล้วไงครับค่ะครับต้นค
ครับต้นตีนสปริงเจอพวกมันแม่งานเนี่ยนะครับแน่นอนโอเคก็ไม่โต๊ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปครับค่ะต่อไปค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับนะแล้วแลลี่กลับเข้ามาถึงละนะกลับเข้ามาถึงละเราวนประจานประจานเรียบร้อยละรอบแรกรอบสองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคงจะมีไปอีกรอบนึงนะเพราะเราเห็นแล้วเนี่ยวิ่งผ่านไปนะคะประจานมันให้จบนะว่าเนี่ยต่อไปนี้ความชอบธรรมของตุลาการทั้ง9ไม่ต้องแล้วที่นี่ไม่ต้องเข้าละนะมันเชื่อไหมล่ะยังไงวันที่13มันก็ไม่มาที่นี่ขอไม่มาแล้วครับมันต้องไปเนี่ยบ้านรัตนาธิเบศรนั่นแหละมันไปของมันน่ะประชุมอยู่ที่นั่นแหละครับนะเดี๋ยวที่นั่นตุ๊จะทำพิพิธภัณฑ์นะก็นี่แหละครับการทำตัวอะไรที่เรียกว่าในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องทำในสิ่งที่ชั่วช้าสารเลวทั้งหลายเนี่ยค่ะก็คงจะนึกว่าโอ้ยใหญ่โตมีอำนาจนะแหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมาบ่อยครั้งแล้วค่ะผมอย่างคุณทุกว่านะค่ะผมป่วยๆอย่างเงี้ยนะคนตาบอดป่วยๆอย่างเงี้ยผมก็ไปเห็นนะอ้าวแน่นอนย้อนตายดีกว่าที่จะเป็นที่ฆ่าไอ้พวกนี้ถูกต้องครับย้อนตายดีกว่าที่จะเป็นที่ฆ่าไอ้พวกอาหมาดเดี๋ยวผมป่วยๆอย่างเงี้ยผมก็บอกค่ะค่ะเป็นอย่างนั้นนะค่ะแล้วประชาชนคนไม่ได้ครับพวกคนไม่โง่เหมือนก่อนแล้วครับค่ะถูกต้องแต่โอกาสการปิดประเทศจะปิดแน่ค่ะเป็นอย่างนั้นนะค่ะก็มาต้องการปิดอยู่แล้วใช่ค่ะใช่แต่ต้องท่านต่ำแล้วปิด5ปีค่ะ5ปีแล้วก็ตายแล้วน่าแน่นอน5ปีก็แย่แล้วยารักษาโรคก็ไม่มีถูกต้องครับนะครับถ้าปิดประเทศจน10ปี5ปีเนี่ยแม้แต่ยารักษาโรคก็ไม่มีค่ะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยค่ะครับใช่นะครับไม่มีเสื้ออะไรจากใครก็ได้ค่ะนะนี่แหละเนี่ยเอาแค่ง่ายๆตอนเนี้ยค่ะที่ IPU เข้ามาเนี่ยครับครับมาเรื่องคุณจตุพรเนี่ยค่ะว่าทำไมไม่คืนตำแหน่งให้คุณจตุพรเนี่ยอ่าฮะที่ไอ้ศาลรัฐธรรมนูญ9ตัวเนี่ยก็ไม่รู้จะตำแหน่งที่ไหนคืนแล้วครับใช่แล้วคุณต้อง148ประเทศ148ประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รับไม่ยอมรับแล้วไอ้9ตัวเนี่ยค่ะครับแต่ถ้าคือจะขอวีซ่าเข้าประเทศเขาก็ไม่ได้148ประเทศนะครับครับผมไม่ใช่น้อยว่าไม่ใช่น้อยค่ะละแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาอย่างที่คุณตุ๊กว่าแหละนะผมก็อยากให้เกิดเหมือนกันแหละค่ะมันจะเป็นม้วนเดียวจบไงมันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันม้วนเดียวจะได้จบไงค่ะถูกต้องต้องการไหมล่ะถ้าคุณว่าผมต้องการเอาเลยจัดการเลยค่ะถูกค่ะแล้วถึงตอนนั้นทหารก็ไม่เข้าข้างบุคคลนะครับค่ะถูกต้องนะค่ะเพราะมันเคยมีตัวอย่างต่างประเทศไม่ต้องระบุประเทศครับค่ะนะทหารไม่เข้าข้างบุคคลหรอกครับค่ะไม่อยากแก้ทันเลยครับม้วนเดียวได้จบค่ะผมคนบางบ่อพูดนะค่ะคนบางบ่อแล้วก็หูตาไปเห็นด้วยค่ะนะค่ะอย่างการแก้ทำนะวินพอได้ทำเลยค่ะค่ะวอนเลยค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่านึกนะครับว่าเห็นประเทศอื่นเขาปิดประเทศแล้วก็อยู่ๆเขาก็มาเปิดประเทศค่ะถ้าประเทศไทยปิดแล้วก็สวยแล้วครับค่ะสวยแน่นอนเพราะว่าพม่าที่เขาปิดประเทศเนี่ยเขามีทั้งจีนทั้งอินเดียช่วยใช่ไหมฮะที่จะช่วยค่ะถามว่าประเทศไทยเนี่ยครับใครจะช่วยครับอ๋อก็ให้เกาหลีเหนือช่วยนี่แหละครับบอกว่าแค่คิดมันก็สยองแล้วล่ะครับนะคะเพราะว่าเราเองประชาชนนะคะในเกาหลีเหนือเนี่ยตุ๊กก็นำเรียนไปแล้วนะเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ในระบอบนี้นะปากกัดตีนถีบอาหารแต่ละอย่างเนี่ยนะปลูกมาแล้วเนี่ยรัฐบาลกลางก็เอาไปหมดนะพวกคุณก็ลำบากกันเขาก็อยากจะเป็นอย่างประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะเพียงแต่ว่าความเข้มแข็งกูยังไม่มีกองทัพยังยิ่งใหญ่อยู่และเราอย่าคิดนะว่าประชาชนที่เราว่าปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างเนี่ยมีเรียกว่าเราจะไม่ปลูกแล้วเพื่อที่จะให้มันไม่มีกินโอ้ยเงินมันเยอะแยะครับเงินมันต่างประเทศเป็นไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีว่ามันมากมายเอาอะไรมาทุกข์อ่ะครับค่ะใครมันปิดสัก 3-4 ปีมันก็ไม่เดือดร้อนเรานั่นแหละเรานั่นแหละแค่ปีแรกก็สงสัยนะกลัวจะต้องอดอยากปากแห้งล้มตายกันแล้วล่ะครับผมว่าก็ว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็คือมองเป้าประสงค์ไงฮะคือว่าอย่างไรเสียประชาชนอย่างเรามันไม่มีทางที่จะไปไหนได้ไงยังไงเขาออกกฎอย่างไรเราก็ต้องรับฟังคือกดหัวเราอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ความสุขสบายเขาเสวยสุขขึ้นอย่างข้างบนแล้วประชาชนล่ะมึงหัวแข็งนักใช่ไหมเออยิงแม่งเลยมึงหัวแข็งนะโป้งมึงหัวแข็งนักใช่ไหมอดให้เข็ดมึงหัวแข็งนักใช่ไหมไม่ให้มึงผุดมึงเกิด
แล้วเจอแน่ครับพี่น้องถ้าครั้งนี้เราไม่มาช่วยมาร่วมกันต่อสู้อย่างจริงจังนะฮะถูกต้องค่ะนะฮะคือตรงนี้ที่เรามองนะฮะแล้วก็เราก็ดูจับสังเกตเอาเองก็แล้วกันนะฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาถูกต้องตุ๊กก็บอกว่าอดีตเนี่ยมันสอนปัจจุบันเราแล้วก็มันถึงไปถึงอนาคตซึ่งเรามองได้นะแต่หลายๆท่านบางครั้งก็ยังบอกว่านะขณะนี้ยังติดภารกิจนะคะยังไม่ได้ออกมาได้เราก็รอแรงใจท่านสนับสนุนเข้ามาพี่น้องที่พอจะสละเวลาได้นะคะหรืออย่างไรนะเสร็จภารกิจแล้วเสร็จไรนาเสร็จไรแล้วก็มาที่นี่นะคะนะก็มาช่วยกันนะคะก็คาดว่าในวันที่13เนี่ยผลมันจะออกมาดีนะป้ายสโลแกนเราก็เขียนว่าเราไม่ต้องการให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมาฆ่ากันเราไม่ต้องการนับศพกันอีกแล้วทางทำอย่างไรให้มันอยู่อย่างสันติพูดคุยกันมาอยู่บนพื้นฐานอยู่บนโต๊ะทำอย่างไรแต่ไม่ต้องเรียกว่าตั้งแต่อดีตมาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้นะครับค่ะค่ะไม่มีเลยครับที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนเราจะรู้ถึงการเมืองรู้ถึงสายสนกลในต่างๆของอมาตย์อย่างมากมายขนาดนี้นะครับถูกต้องมันนี่ไม่ใช่ภาวะตาสว่างนะครับค่ะนี่มันภาวะแบบชนิดที่เรียกว่ามันจับโกหกจับตอแหลกันได้หมดเลยนะเนี่ยค่ะถูกต้องเลยค่ะนะรู้สึกจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็เดินปะปนกับพวกเราด้วยนะก็คงจะหิวข้าวหิวปลามั้งคะนะก็ดูนะคะทางแม่ต้อยทางครัวกวป.นะฮะอาหารก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีอะไรก็รับประทานกันก็จะออกมาเป็นช่วงช่วงๆอ่ะนะคะก็ช่วยกันนะคะแล้ววันนี้แม่ยุรู้สึกว่าจะมีอาหารนะฮะอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเตรียมมาเยอะแยะเลยครับคุณแม่ยุเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตุ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กคนอยู่โรงพยาบาลไหนอ๋อโรงพยาบาลไหนอ่ะเหรออย่าไปรบกวนถึงโรงพยาบาลเขาเลยรบกวนที่โรงพยาบาลให้เขาให้เขาทำมาหากินของเขาไปเถอะให้หมอเขาไม่ได้ไปรบกวนค่ะอยากจะบอกคุณหมอเออว่าให้ฉีดฟอร์มาลีนด้วยอ๋อเหรอเออเหรอให้ฉีดฟอร์มาลีนไปเลยใช่ไหมเออเอาเป็นด้วยครับไม่ได้ครับผิดจรรยาแพทย์ครับนะคือตอนนี้มันป่วยมันป่วยเดี๋ยวมันรอเพื่อนมันไปนอนเรียงกันให้ครบ9นะคะไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกใกล้ละใกล้ละนะคะก็เรานะฮะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรารอนะคะว่าคุณสอนรักมาถึงนะก็ขอให้พักผ่อนสักนิดนึงทานน้ำทานท่ากันก่อนนะคะอ้าวกลับเลยนะคะขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะมาบอกกล่าวกับพี่น้องเราหน่อยค่ะเชิญนิดนึงค่ะเชิญนิดนึงนะคะเชิญครับเชิญแล้วนะมาคุยกับพี่น้องเราหน่อยนะตัวแทนนะคะตัวแทนจากโคราชเชิญนะคะเชิญเลยค่ะรายการผมก็ขอลาตรงนี้เลยนะครับพี่น้องและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่และทางบ้านนะครับสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะตัวแทนของชาวโคราชนะคะอ่ะค่ะเชิญค่ะกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ความร่วมมือกบวปวันนี้ค่ะชาวโคราชจะกลับบ้านแล้วนะคะอ้าวไปกันหมดเลยเหรอคะค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะค่ะในนัดหมายกันวันที่8ใช่ไหมค่ะค่ะทีนี้อยู่ยาวเลยนะคะค่ะค่ะวันนี้มาเยอะวันนี้มาทั้งหมดประมาณกี่ท่านคะเอาค่ะไม่ได้นับเลยค่ะรู้แต่ว่ามากัน 3-4 รถบัสอะค่ะโอ้โหรถตู้ด้วยแล้วรถปิกอัพด้วยค่ะค่ะและทีนี้นะคะเราก็บอกว่าวันที่8นะฮะที่มีนัดหมายกันเห็นบอกมีทั้งหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็จะเป็นทั้งอุบลราชธานีนะคะที่จะเข้ามาเขาบอกเขาขอทำนาก่อนทีนี้เราไม่ว่าค่ะเพราะพวกคางโคราชเนี่ยถือว่าใกล้สุดนะวันที่8นะฮะเราขอมาอยู่กันยาวเลยทีนี้นะคะถึงวันที่13เลยนะคะก็หวังว่าคงจะมากันเยอะกว่านี้ค่ะค่ะครั้งหน้าจะมาให้เยอะกว่านี้นะคะค่ะโอ้แล้ววันนี้เอาปลามาฝากตุ๊กปะเนี่ยเอามาค่ะเอามาแล้วนะคะตามสัญญาปลามาด้วยนะคะโอ้น่ารักมากมากขอบคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณพี่น้องปรบมือดังๆนะคะให้ชาวโคราชของเรานะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็สัญญาแล้วนะคะว่าจะเข้ามานะคะครั้งนี้มากกว่าเดิมแล้วก็มาค้างอยู่กับเรานะคะจนกว่าจะถึงวันที่13นี้นะคะ
ค่ะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะฮะแต่มีตัวแทนจากที่ไหนๆอีกนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงการเปิดปราศัยนะคะของเรากับเวทีแห่งนี้นะเราจะเชิญพวกท่านขึ้นมาปรากฏกายนะคะบอกกับกล่าวกับพี่น้องของเราอีกหลายๆท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็น50เขตของกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นทั้งปากทางสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนะคะคือเป็นกำลังหลักเลยนะคะรวมทั้งพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดเห็นบอกไม่มีจากระยองก็เข้ามาด้วยนะคะก็มานะคะถึงจะไม่มากไม่มายแต่ท่านมาดูในสถานการณ์แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะมาปักหลักกับเราที่นี่นะคะทางเราเองนะทางกวป.เองก็ดิวนะคะเรื่องน้ำนะคะที่ต่อไปเนี่ยจะให้พวกท่านได้อาบนะคะเราโทรศัพท์เข้าไปหาที่ไอ้หม่อมเลยทันทีนะคะก็รังรอคำตอบอีกเช่นเดียวกันนะคะถ้าเขาไม่จัดให้เราถ้าเขาไม่จัดรดน้ำให้เรามาอาบน้ำที่นี่หรือว่าสุขามาเพิ่มนะคะเจอกันแน่นอนไอ้เพราะเขาบอกเองว่าเขาต้องการอะไรนะเขาให้หมดกับประชาชนฮะวันนี้ต้องเป็นคนที่ดิวเองนะคะแต่ถ้าไม่มีอย่างไรนะคะเราก็เตรียมทำห้องน้ำสำหรับผู้หญิงนะคะคงจะได้อาบข้างในผู้ชายคงจะเป็นด้านนอกนะคะก็เตรียมนะมีพี่เขาบริจาคนะคะถังน้ำนะคะขันน้ำแล้วก็สายยางนะคะเราก็ต้องรังรออยู่นะคะที่พี่น้องเราจะบริจาคเข้ามาเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่หน้าสำนักงานศาลที่นอนอยู่ที่นี่เยอะนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันอ้าวคุณยายนวลกันขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะถึงตาจะไม่เห็นแต่ก็สู้ๆ สู้ไม่สู้สู้แม่สุดยอดนะคะสุดยอดนะปกติแล้วก็คุณยายนวลจันทร์เนี่ยเป็นที่นะคะต่อสู้จริงๆนะทุกขณะนะตอนนี้เดี๋ยวได้ไงเปิดเพลงกวป.สักนิดนึงเดี๋ยวจะดูว่าคุณสอนรักถึงเรียบร้อยแล้วเชิญนะคะ